นะโมตัสสะมะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะมะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะมะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตระงุปัจจายังนัมมาสามิเริ่มปีใหม่ปีการศึกษาใหม่เทอมใหม่สำหรับนักเรียนคุณครูส่วนใหญ่การเปิดเทอมใหม่คือเป็นการต่อเนื่องจากเทอมที่แล้วหรือปีที่แล้วส่วนนักเรียนม.1และนักเรียนจำนวนหนึ่งก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ทีเดียวอย่างไรก็ตามในเมื่อเราเริ่มใหม่จะเป็นการเริ่มใหม่แบบไม่เอี่ยมเริ่มใหม่แบบต่อเนื่องจากของเก่าก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะทบทวนสิ่งบางอย่างในทางพุทธศาสนาของเราถือว่าศีลธรรมเป็นพื้นฐานฐานมั่นคงของชีวิตตามเปรียบเสมือนการสร้างบ้านก่อนจะสร้างบ้านต้องหาที่สร้างที่มั่นคงเสียก่อนถึงแม้ว่าออกแบบบ้านได้ดีได้สวยวิศวกรคนงานมีฝีมือใช้ได้วัสดุก็สร้างก็มีคุณภาพสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าวัตถุไม่ว่าบุคคลถ้าหากว่าไปสร้างบ้านในที่ไม่ควรสร้างโดยที่รับน้ำหนักของบ้านไม่ได้ก็จะเกิดความเสียหายในชุมชนใดชุมชนหนึ่งก็เช่นเดียวกันสิ่งที่ต้องตั้งไว้ก่อนคือศีลแต่นี้เราต้องทำความเข้าใจในเรื่องศีลคือบางคนกล่าวถึงศีล5ยังมักจะใช้คำว่าข้อห้ามศีล5คือข้อห้าม5ข้อแต่ข้อห้ามนั้นมันเป็นคำพูดที่ยืมมาจากศาสนาอื่นมาใช้สูงมากโดยไม่รู้ตัวว่าทางพุทธศาสนาแล้วไม่ได้มองศีล
็นเรื่องการห้ามเลยเพราะไม่มีใครจะห้ามเราได้นั้นพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้คิดศีลห้าขึ้นมาเหมือนเป็นทฤษฎีแต่พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งโลกทุกโลกหมายความว่าพุทธเจ้ามีความรู้อันละเอียดลึกซึ้งมากในเรื่องความเจริญและความเสื่อมของชีวิตแต่ในเมื่อทุกคนต้องการความเจริญไม่ต้องการความเสื่อมต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์พระพุทธองค์ทรงเปิดเผยว่าผู้ที่เกลียดทุกข์รักสุขผู้ที่ต้องการความเจริญไม่ต้องการความเสื่อมต้องควบคุมพฤติกรรมจึงจะได้ถ้าควบคุมการกระทำการพูดของตนไม่ได้ยังไงไงก็ไม่เจริญยังไงไงก็ไม่ได้ความสุขที่แท้จริงเหมือนกับการสร้างบ้านบนที่ไม่เหมาะสมดังนั้นพุทธองค์จึงได้ศึกษาได้พิจารณาได้ดูความเป็นอยู่ของมนุษย์ความเจริญความเสื่อมต่างๆแล้วพุทธองค์ได้ชี้ให้เราเห็นว่าเครื่องรับประกันความสุขความเจริญไม่ว่าในครอบครัวไม่ว่าในโรงเรียนหรือที่ทำงานหรือในสังคมทั่วไปสิ่งที่ทุกคนต้องการคือความรู้สึกปลอดภัยถ้าเราอยู่ที่ไหนคนเราไม่รู้สึกปลอดภัยไม่มีทางที่จะมีความสุขได้แต่ไม่คำสอนพุทธเจ้านี่ไม่ได้สอนในเรื่องลี้ลับแต่เริ่มต้นกับการยกข้อสังเกตแล้วให้เราได้ถามตัวเองว่าใช่หรือไม่ตัวเราเองเคยไหมเคยอยู่ในที่เรารู้สึกไม่ปลอดภัยเลยแต่มีความสุขอยู่ตรงนั้นแล้วเราเคยสังเกตไหมว่าที่ไหนเรารู้สึกปลอดภัยความสุขก็มักจะเกิดขึ้นตรงนั้นในคุณพ่อคุณแม่หน้าที่ของท่านในเบื้องต้นก็คือให้ลูกรู้สึกปลอดภัยถ้าพ่อแม่ทำหน้าที่นี้ได้เรียกว่าเป็นพ่อแม่ที่ใช้ได้ไม่สอบตกทีนี้ถ้าเราตกลงกันได้ยอมรับกันได้ว่าความปลอดภัยนี้สำคัญต้องใช้ปัญญาต่อว่าอะไรคืออันตรายอะไรคืออุปสรรคอะไรคือกี่สิ่งกีดขวางไม่ให้ความรู้สึกปลอดภัยเกิดขึ้นหรืออะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกหวาดระแวงหรือว่าไม่ปลอดภัยอันนี้ก็ใช้ปัญญาต่อนะไม่ใช่เรื่องเชื่อศีลคนต้องให้เข้าใจว่าศีลธรรมนะผู้มีศีลธรรมคือผู้ฉลาดฉลาดในความเป็นมนุษย์ผู้ขาดศีลธรรมนี่ไม่ต้องเรียกว่าเลวร้ายไม่ต้องเรียกว่าต่ำช้าไม่ต้องประณามแต่เราพูดได้เลยว่าผู้ไม่มีศีลธรรม
ผู้ขาดศีลธรรมเป็นผู้ไม่มีปัญญาในความเป็นมนุษย์ของตนนั้นก็ขออันนี้ก็เป็นสมมุติฐานหรือเป็นข้อคิดที่ฝากไว้ว่าปัญญากับศีลต้องอยู่ด้วยกันเป็นเครื่องพิสูจน์ของซึ่งกันและกันคำอุปมาในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาก็คือปัญญากับศีลคือมือสองมือเวลาเราล้างมือมือซ้ายก็มีหน้าที่ล้างมือขวามือขวาก็มีหน้าที่ล้างมือซ้ายต้องอยู่ด้วยกันนั้นในเบื้องต้นเราจึงต้องมีปัญญาที่จะเห็นประโยชน์เห็นความสำคัญหรือความจำเป็นของศีลเมื่อกี้นี้อาตมาได้ให้เหตุผลข้อแรกว่าศีลคือเครื่องรับประกันความรู้สึกปลอดภัยในชุมชนซึ่งเป็นหลักสำคัญที่สุดในการอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขถ้าหากว่าเราต้องคอยระแวงคนรอบข้างอย่างเช่นระแวงว่าเขาจะทุบตีเราระแวงเขาจะชกต่อยเราระแวงเขาจะว่าเราจะใช้ภาษาหยาบคายไปด่ามาว่าเราเมื่อไรก็ได้ถ้าเราต้องระแวงว่าของส่วนตัวเราวางไว้เมื่อไรไม่ปลอดภัยต้องกลัวตลอดเวลาว่ามีใครขโมยไปมันจะมีความสุขได้ไหมอย่างเงี้ยถ้าหากว่าเรามีที่รักมีคนเป็นบุคคลหรือเป็นของอะไรก็แล้วแต่ถ้าต้องคอยระแวงว่าคนอื่นจะแย่งชิงของเราไปเราจะมีความสุขได้หรือถ้าเราพูดกับใครไม่รู้ว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงเขาพูดทำไมเขาหวังผลประโยชน์เราหรือเปล่าเขามีเจตนาอะไรหรือเปล่าถ้าเราไว้ใจคำพูดของคนรอบข้างไม่ได้ยากที่จะมีความสุขใช่ไหมถ้าเราคงเคยเห็นผู้ใหญ่คนไหนแต่ไม่ดื่มเหล้าไม่ใช้ยาเสพติดเป็นอย่างหนึ่งพอดื่มเหล้าใช้ยาเสพติดเปลี่ยนเป็นคนละคนไม่ดื่มไว้ใจได้ดื่มแล้วไว้ใจไม่ได้เลยได้อยู่กับใครที่ดื่มเหล้าใช้ยาเสพติดไว้ใจเขาไม่ได้เลยใช่ไหมถึงแม้ว่าปกติถ้าไม่ดื่มเป็นคนดีพอดื่มแล้วไม่แน่ไม่นอนพอคนดื่มเหล้าเป็นคนกล้าทำบาปเหล้านี่จะเป็นตัวละลายความเกรงกลัวต่อบาปความเกรงความละอายต่อบาปดังพุทธองค์จึงให้เราเห็นว่าศีล5เป็นเรื่องสำคัญแค่ไหนคือถ้าเราอยู่ในชุมชนอยู่กับคนที่ไม่รักษา
ศีล5ยากที่เราจะรู้สึกปลอดภัยถ้าตัวเราไม่รักษาศีล5ยากที่คนอื่นจะมีความรู้สึกปลอดภัยพุทธองค์กล่าวถึงบุญพุทธองค์ตรัสไว้ว่าบุญเกิดด้วยการให้ทาน1ด้วยการรักษาศีล1และโดยการภาวนา1ข้อที่2คนมักจะลืมไปหรือมองข้ามไปเวลาคนเราส่วนใหญ่พูดคำว่าทำบุญเรามักจะหมายถึงการเอาอาหารหรือปัจจัยและเครื่องใช้สอยไปถวายพระในวัดไปทำบุญกันแต่คำความหมายของบุญความหมายของกรรมทำบุญมันกว้างขวางกว่านั้นพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเรารักษาศีลเราทำบุญเป็นการทำบุญให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราถ้าเราไม่ระมัดระวังสิ่งที่ทำคำที่พูดมักจะมีเรื่องบ่อยๆใช่ไหมบางที่ไม่ตั้งใจมากก็ผิดพลาดไปเพ้อไปแต่ทำให้เกิดผลกระทบมากได้เหมือนกันทีนี้การทุศีลหมายถึงว่าการไม่รักษาศีลแต่ละข้อจึงเป็นเหตุให้เกิดปัญหาทั้งสองด้านด้านหนึ่งคือการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างทำให้เขาอยู่กับเราแบบระแวงแบบไม่ไว้ใจหรือรังเกียจหรือดูถูกหรือกลัวส่วนตัวเราถ้าไม่รักษาศีลกลายเป็นคนที่เคารพนับถือตัวเองได้ยากจะรู้สึกเดือดร้อนใจเสียใจทุกข์ใจน้อยใจเพราะการกระทำและการพูดถ้าเรารักษาศีลความทุกข์ใจต่างๆเช่นความเดือดร้อนว่าอู้เราแย่ทำไมเราทำอย่างนั้นเราไม่น่าเป็นอย่างนั้นเลยเราเป็นคนไม่ดีเลยการว่าตัวเองการมองตัวเองในแง่ร้ายก็จะลดน้อยลงไปมากเมื่อความคิดที่เศร้าหมองต่างๆลดน้อยลงจิตใจก็เบิกบานขึ้นและความเบิกบานนั่นแหละคือตัวบุญเวลาอยากจะทำอยากจะพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างที่รู้ว่าไม่ดีแต่อดทนได้ปล่อยวางได้จิตใจก็สูงขึ้นทันทีเรียกว่าจิตได้บุญจิตได้บุญคือความสะอาดจิตได้บุญคือความสุขเพราะได้งดเพราะได้ออกจากสิ่งไม่ดีไม่งามอันนั้นคือตัวบุญตัวความสุขพุทธเจ้าสอนว่าผู้รักษาศีลศีล5เป็นผู้ให้ทานให้มหาทานคือให้ความรู้สึกปลอดภัยกับคนรอบข้างทุกคนอันนี้ก็คือเป็นบุญในการให้ทานด้วยฉะนั้นเราอยู่ด้วยกัน
แน่นอนแล้วต้องมีบางเรื่องที่เราไม่พอใจบางทีก็จะเกิดปัญหากับคนรอบข้างกับเพื่อนถ้าหากว่าเป็นแค่อารมณ์อยู่ในใจแต่เราอดทนบางทีเวลาผ่านไปเราจึงรู้ว่าโอ้ที่จริงมันไม่เหมือนที่เราคิดเลยที่เรานึกตำหนิเพื่อนหรือคิดรังเกียจเพื่อนโอ้ที่จริงไม่เหมือนที่คิดเลยเราขาดข้อมูลบางอย่างนี่ถ้าเราไม่พูดไม่กระทำออกไปเราก็มีโอกาสปรับความรู้สึกได้แต่ถ้าพอเห็นอะไรบางอย่างที่เราไม่ชอบพูดออกไปเลยพูดรุนแรงเลย อันนั้นก็เป็นวจีกรรมแล้วก็จะถอนคำพูดเหมือนในสภาราษฎรไม่ได้หรอกคือความรู้สึกก็เกิดขึ้นในจิตใจเขาแล้วดังเรื่องของศีลมันเป็นเรื่องความสำรวมการไม่ด่วนสรุปเวลาเราอยากได้อะไรบางสิ่งบางอย่างนี้ก็มีตัวศีลรักษาเราเนี่ยท่านสอนว่าเรารักษาศีลศีลรักษาเราเพราะอะไรเพราะบางครั้งเนี่ยมีความอยากทำบางสิ่งบางอย่างอยากพูดบางสิ่งบางอย่างถ้าทำไปแล้วพูดไปแล้วมันจะเป็นบาปเป็นกรรมแต่พอเรามีศีลแต่ละข้ออยู่ในใจเราระลึกได้จำได้ว่าเราจึงหยุดชนะใจตัวเองด้วยศีลแต่ละข้อเป็นเครื่องระงับอารมณ์ที่เป็นบาปเป็นกรรมนั้นพร้อมกับการรักษาศีลเราต้องฝึกจิตใจด้วยคือถ้าเราเป็นผู้มีความกตัญญูอยู่ในใจไม่ลืมบุญคุณของผู้ที่ได้ช่วยเหลือเราใน ในด้านต่างๆแต่เรามีเมตตาเนื่องจากแผ่เมตตาหวังดีต่อคนทุกคนมีความอดทนมีสติถ้าเราฝึกคุณธรรมต่างๆจะทำให้เรารักษาศีลง่ายขึ้นเพราะถ้าเราหวังดีต่อคนโอกาสที่จะเบียดเบียนก็ต้องลดน้อยลงถ้าเราไม่ลืมบุญคุณของท่านในโอกาสจะพูดจะทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมก็ลดน้อยลงดังนั้นการฝึกจิตก็พร้อมไปพร้อมกับพฤติกรรมนี่ต้องมีความเกรงใจกันแล้วอยู่ในชุมชนใหญ่100-200คนแน่นอนแล้วก็ต้องมีหลายบุคลิกหลายนิสัยภาษาพระเรียกว่านานาจิตตังดังนั้นอย่าไปตัดสินใครง่ายๆอย่าไปว่าใครง่ายๆอย่าไปสนใจดูแลตัวเอง 90%เนี่ยว่าดูคนอื่น 10% ได้ยาด่วนสรุปพยายามเอาใจเขาใส่ใจเราในกรณีที่เหมาะสมนี่ถ้าเราอยู่อย่างนี้เรียกว่าฉลาดในการอยู่ในสังคมนั้นปัญญาประทีปก็คือสังคมหนึ่งสังคมของผู้มีกิเลสแต่สังคมของผู้ที่พยายามปล่อยวางกิเลสเราต้องให้อภัยซึ่งกันและกันในโอกาสที่เราลืมเราเผลอให้กำลังใจซึ่งกันและกันในสิ่งดีงามดังนั้นเราก็จะได้ฉลาดในเรื่องการอยู่ในสังคมได้เรียนรู้หลักการอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขหลักนี้เราจะได้เอาไปใช้ในชีวิตต่อไปเอาละวันนี้ท่านอาจารย์ได้แสดงธรรมพอสมควรในเวลา
ขอหยุดชีลองเพียงแค่นี้ so a short summary in English so today I've been talking about the foundation for living together in a community and how important sila or morality or virtue is. It's often compared to the foundation on which a house is built. If the building materials are good, the design of the house is good, but the house is built on sand or on an unstable foundation, then there will not be a good result. In Buddhism, the Buddha had a very profound knowledge of human nature. And so his teachings on morality were based on those observations. So the five precepts are not commandments. There's no reward or punishment involved in Buddhist morality. The Buddha said that if we want to live together happily, without suffering, to live together in a way which is nourishing for everyone, then we must begin with creating a feeling of safety and trust. And that feeling, that atmosphere of safety and trust arises when we commit ourselves to refraining or from not acting and not speaking in certain ways. So when we live together with people who we are afraid of or who we cannot trust, we're worried that they might physically abuse us or verbally abuse us or steal from us or cheat from us or lie to us, then it's almost impossible to have any sense of calm and peace and happiness in our life. But when we all try our best to refrain from acting upon angry and greedy impulses, we simply recognize them for what they are. We don't hide from them, say they're not there, but we don't follow them. Then we can create this sense of trust. And the precepts are a kind of training we call training rules, because remembering our precepts is a kind of mindfulness practice. It helps us to become awake and aware as to what we are saying and what we are doing, and making sure that our actions and our speech are in harmony with our ideals and our values. So wisdom and morality go together. The Buddha said it's like the two hands. Left hand washes the right hand washes the left hand. The more you reflect and think about and meditate on what leads to a healthy community and what leads to an unhealthy community, then the stronger your practice of the precepts will be. The more you keep the precepts, the more you will see, you will understand about what is the cause of happiness and the cause of suffering. So keeping the precepts leads to wisdom and understanding. Wisdom, wise reflection, leads to keeping the precepts. So
I would like to offer these words to you this morning. It's the end of my discourse.